สวัสดีครับก็ผมแม็กกับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมไฟไนท์อินเดอะอันเดอร์กราวด์หรือว่าไฟไนท์แอดแลนด์อีกเช่นเคยคือที่4มาต่อมาเท่าที่ลองเล่นมาทุกคืนตอนนี้ผมว่าผมน่าจะลอยลำและผมเชื่อว่าผมน่าจะผ่านได้ถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยถ้ามันมีแค่นี้อัลฟิตนี่เป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมนี้ผมนะมันเป็นตัวที่ทำให้ผมตายได้ดีที่สุดแล้วในเกมนี้ชวนคนดูอนิเมะอีกแล้วเหงาจัดอันไดไม่ดูกับเองหรือไงอันไดไม่ชอบดูอนิเมะอ่ะไม่ใช่ว่าตอนจบ Undertale คุณเธอบอกว่าคุณเธอก็อยากจะดูเหมือนกันไม่ใช่เหรอชวนอันไดเดเวนมาชวนตัวทำไมฟะโอ้ชิตอันไดมาเห็นไหมเนี่ยพูดถึงอันไดอันไดก็มาเห็นไหมโอ้ผมเชื่อว่าแซนเนี่ยไม่อันตรายจนกว่ามันจะมาอยู่แคมป์นี้แล้วค่อยหายไปดังนั้นผมไม่ต้องไปไล่ดูแซนถึงห้องอื่นๆก็ได้รอมันอยู่แคมป์นี้เราค่อยเริ่มดูอย่าลืมเช็คไฟโอ้ชิตพาพลัสกับแอดเรียวก็ต้องระวังไว้หน่อยโอเคเรียบร้อยแซนเคลื่อนไหวมันมาถึงนี้ยังมันอยู่ตรงนั้นโอเคอันได้มาก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าจัมป์สแกร์ของแต่ละคนเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไล่ดูผมนะแซนมาแล้วต้องระวังคือจัมป์สแกร์คาร่าคืออันเดียวที่เราเห็นในเกมนี้ป่ะณตอนนี้อยากจะเห็นอันอื่นเหมือนกันแต่รอผมเล่นจบก่อนแล้วค่อยมานั่งไล่ดูเฮ้ยเดี๋ยวน่าเกือบเปิดแล้วไหมล่ะโอ้หายไปแล้วแซนหายไปแล้วโอเคปิดเลยโอเคไปแล้วคาร่าแซนกลับไปแล้วเปิดโอ้โหแอดเรียวมาต่อเลยโอเคจัดไปแซนมาอีกรอบแล้วรอบนี้แซนโจมตียังหนักครับผมเนี่ยพอแซนมาแล้วก็รอฟังเสียงมันได้ยินเสียงคือมันไปแล้วคูคาร่ามาเคแม่งบุกหนักมากอะรอบนี้โอเคแต่ไม่เป็นหาพลังงานเลยเพียบแซนจะมาอีกแล้วผมเนี่ยมากันรัวมากพาพลัสไม่โผล่นะคืนนี้อีกแล้วพาพลัสช็อกอู้แซนมาเคลรัวว่าโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แซนนี่มาอย่างหนักครับผมในรอบนี้อยากจะฆ่าผมไม่ได้เสียใจด้วยมันไม่ง่ายอย่างนั้น จะมาคิวตัวเลยเสียใจมันไม่ง่ายขนาดนั้นที่ผมกลัวสุดก็คงจะเป็นคาร่านี่แหละเพราะไม่รู้ว่ามันจะหายมันคล้ายๆฟ็อกซี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมจริงหรือว่าแฟนเกมตัวที่ผมกลัวที่สุดยังไงก็เป็นฟ็อกซี่มันเร็วมันไม่ได้มาตามลำดับแล้วมันก็มาอย่างเร็วทำให้รับมือค่อนข้างยากอยู่และในเกมนี้ก็คาร่าก็เปรียบเหมือนฟ็อกซี่ผมนะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้แซนนิ่งและแอดเรียวมาเมื่อกี้แอดเรียวอยู่ตรงประตูเพียอันไดมาปิดอ้อมันยังอยู่ตรงประตูไม่เข้ามาส่วนแซนนี่อยู่ตรงนู้นโอเคอันไดมารัวปิดไปเฮ้ยยังไม่ถึงตีสายวะเนี่ยทำไมคืนนี้มันแลดูนานอย่าลืมคาร่าชิตชิตโอ้ชิตอย่าลนอย่าลนผมจะแพ้เพราะว่าผมลนนี่แหละถ้าผมลนเนี่ยผมจะแพ้แต่ถ้าผมไม่ลนผมว่าผมน่าจะคุมได้อยู่หรอกก่อนแกมิดมาจะทอนอย่าเพิ่งมาปล่อยดีวะแซนมายังโอ้ shit โอ้ shit โอ้ shit ผมเริ่มลนโอ้ shit โอ้ shit โอ้ shit อย่าลนอย่าลนอย่าลนทำใจให้แน่นิ่งดุดดังสายน้ำโอ้ shit
พาไปรัดจะมาอย่างมาดิพาไปรัดเออดูว่าจะไม่มาในคืนนี้แอดเรียไปยังไปแล้วโอเคพาไปรัดจะไม่มาคาร่าปิดตู้อยู่แซนอยู่ไหนแซนตรงนั้นพาไปรัดเพิ่งจะมาตอนช่วงท้ายคืนอ่ะเพราะว่าคืนที่5นะแม่งต้องมาพร้อมกันตั้งแต่แรกแน่เลยอ้าว whatฮะเออฉันจะไม่หนีอีกแล้วฉันจะปกป้องเพื่อนรอบนี้ทำไมปกป้องเราไงมันบอกว่ามันจะปกป้องเราเองจะทำอะไรได้ทนไว้ก่อนนะฉันกำลังไปเองจะช่วยอะไรตัวได้ถ้าบอกตามตรงนะไม่ได้ว่านะแต่เองจะช่วยอะไรตัวได้แต่การตูตอนนี้มันแย่มากโอ้แสนหายปิดโอ้ดีโอ้ shit แม่งมาพร้อมกัน2ทางแซนไปแล้วแซนกลับไปที่อันแรกเลยปะคาร่าไปแล้วเหมือนกันไปหมดยังเก๋สวยฮู้เมื่อกี้มาพร้อมกันไม่รู้กี่ตัวผมรอบได้ไงเนี่ยบอกแล้วท่านถ้ามันมีแค่นี้ผมว่าผมไหวแล้วกับเกมนี้แต่ว่าผมขอแค่ผมไม่แตกตื่นผมรับมือทันแหละกลัวอย่างเดียวกลัวจะแตกตื่นดิมันจะแพนิคตอนที่แม่งมารัวๆแล้วมาเยอะๆทำไมแพนิคนี่สบายคืนที่4ชิลๆไปวิธีก็ง่ายๆผมนะสเต็ปผมเนี่ยผมเริ่มรู้สเต็ปแล้วจะปิด3 2 4กดไฟกดไฟ3 2 4กดไฟกดไฟวนมา3 2 4กดไฟกดไฟสเต็ปนี้ผมนะใครเล่นเกมนี้นี่คือเทคนิคของผมเลย3 2 4กดไฟกดไฟคาร่าไม่ไปเนาะโอเคโอ้เชตพออย่างนี้ต้องกดไฟบ่อยๆผมนะเราไม่แน่ใจว่าพวกนี้มันจะแอบมาตอนเราเผลอหรือเปล่าเมดเมตาตอนแอดเรียวไปยังยังไม่เห็นงั้นยังไม่เปิดแอดเรียวไปยังแอดเรียวแอดเรียวโอเคโอ้ปิดนี่ขาลายังอยู่เปิดเลยพลังงานเหลือเฟือตอนนี้ผมปิด2ประตูก็จะพอแล้วมั้งฮะว่าไปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะแม่งเอาเฟสรับมือไปฟังมันไปผมจะตายผมบอกไปเอาเฟสเองเป็นหุ่นที่เก่งที่สุดในเกมนี้ฮะ Finite is sensitive don't watch cam 6 if sensitive don't watch cam 6คืออะไรอ่ะคือห้าม watch cam 6If sensitive, don't watch cam 6. ทำไมอ่ะโอ้ยโอ้เอาฟิตที่บอกว่าพยายามจะมาช่วยเราตายอ๋อเพราะว่าทำไมเขาบอกว่าห้ามดูแคม6เอาฟิตโดนหุ่นฆ่าแล้วครับผมนะในแง่หนึ่งก็รู้สึกขอบคุณหุ่นเหมือนกันในแง่หนึ่งก็สงสารเอาฟิตเนาะมันก็คุยกับเรามาทุกคืน จริงๆท่านในแง่นึงก็รู้สึกขอบคุณหุ่นเหมือนกันท
คราวนี้ตูได้ใช้สมาธิในการรับมือได้อย่างเต็มที่เอาปิดเด้อเองไม่ควรจะโดนอะไรแบบนี้เช็ดเคลนี่ไปยังวะทำไมเสียงมึงรวยเนี่ยแซนเชียดเนี่ยเสียงแซนรู้สึกจะเปลี่ยนไปตอนมาถึงตรงประตูเสียงมันจะแบบว่าทุ้มๆหน่อยตอนมันมาป่ะนี่คือมันไปแล้วถ้าเสียงมันเมื่อกี้พาปารัตไปใช่ไหมตัวเห็นนะมันหายจากตรงนั้นไปแปลว่ามันยังอยู่ด้านซ้ายผมปิดต่อเลยก็ได้ตูมได้เสียงปุ๊บน่าจะไปแล้วคาร่าเมื่อกี้แซนมาอย่างกลัวเลยนะแต่พอได้อยู่แม่แอบเงาเหมือนกันพอเอาฟิตตายแล้วเขาว่าทำไมเซนซิทีฟห้ามดูกล้อง6มันเป็นภาพสยองขวัญของผมนะคดีฆาตกรรมปริศนาอัลฟิดเราเป็นโคนันต้องสืบว่าใครเป็นคนฆ่าอัลฟิดใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าอัลฟิดฆาตกรคือหนึ่งในนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเด็กแต่ไอ้นั่นใหญ่ชื่อเขาคือยอดนักสืบโคตัวโอเคแซนไปไหนแล้ววะได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวคาร่าโอ้โหเกือบดูคาร่าแซนอยู่ตรงไหนรีเสียงมันเดินรัวเลยเว้ยมายังไงโอเคคาร่าไม่มาเนาะเปิดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่พอมายังคาร่ายังโอเคแซนมาถึงตรงนี้เตรียมตัวอันได้มาแอดเรียวมายังคาร่ามาไหมยังงั้นเปิดไว้ก่อนถ้าปิดไว้มันจะเปลืองพลังงานโอ้โหแตนได้เพิ่งมารู้โอเคงั้นปิดต่อเลยเปิดดูคาร่ามายังโอเคเปิดแอดเรียวมาไหมเมื่อกี้เห็นมันกำลังจะมาแอดเรียวโอเคนึกแล้วว่าต้องมาโอเคต่อไปคาร่ามายังคาร่าตั้งท่าเหมือนมันจะมาเต็มที่แล้วผมรออยู่วัดแอดเรียวไปยังโอเคแซนยังไม่มาแซนยังซุ่มอยู่ตรงนั้นฮู้ยพลังงานจะพอแบบผมกลัวพลังงานจะไม่พอเนี่ยหลังๆแซนต้องมีเสียงก่อนจะมาเนาะเพื่อความชัวร์ใช่ๆเพื่อความชัวร์ไม่ให้พลาดว่าใครจะแอบมาโอเคคาร่ามาแล้วปิดปึ๊บแซนยังไม่ขยับพาไปรัดมาสแตนบายมากันรัวมากตึ้งโอเคคาร่าจะมาอีกรอบพาไปรัดยังสแตนบายอยู่เดี๋ยวผมบอกไปผมนะคืน5แม่งมากันทุกตัวตั้งแต่แรกแซนไม่ขยับอีกแล้วเนี่ยเอ้ยพาไปรัดแม่งไปช้ากว่าที่คิดคาร่าไปแล้วแซนมาแล้วโอ้โหแม่งมาพร้อมกันว่ะเปลืองพลังงานมากเนี่ยทั้งนั้นรอคาร่าไปเปิดโอ้โหมึงยังอยู่อีกเนี่ยแซนไปแล้วเปิดไปแล้วมั้งเออเนี่ยพอได้ยินเสียงป๊อปๆนั่นคือพาไปแล้วไปแล้วโอ้โหชิตแอดเลียวคาร่าโฮลีชิตมันมารัวมากแต่ว่าพลังงานเหลือ 50% พลังงานเหลือเยอะนะถ้างั้นน่าจะโอเคอยู่มั้งผมเรียกพลังงานผมใกล้จะหมดแล้วแท้เมื่อกี้เสียงตื้อๆนี่คือแซนอยู่ในประตูเราแล้วปล่อยไว้ก่อนอันได้มาปิดฮู้รัวเว้ยแซนไปแล้วเปิดคาร่าไปยังแซนเดินมาเยอะเดี๋ยวไปไหนอยู่นู้นโอเคผมว่าผมโอเคไม่น่ามีปัญหาเอ้ยเวเนยเผลอกดไฟค้างคือถ้าเกิดกดปุ่มอะไรไว้จะกดปุ่มอีกอันนึงไม่ได้คือกดได้แค่ปุ่มเดียวเมื่อกี้ผมเผลอกดปุ่มไฟค้างลืมปิดจะไปปิดประตูไม่ทันแม่งเอ้ยเสียดายว่ะเมื่อกี้ตั้งตี3แล้วผมว่าผมทำได้นะ if sensitive don't watch cam 6เออถ้าใจไม่สู้จริงอย่าดูกล้อง6ผมใจสู้แล้วใครมันโทรมาวะเออเอาฟิตก็ตายแล้วเสียงคาร่าหรืออันดายให้เดาได้มีสองคนนี้ถ้าให้เดาได้จะเป็นคาร่าเพราะเอาฟิตมันพูดถึงคาร่าบ่อยและคาร่าเหมือนจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรต้นกำเนิดของเรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดนะผมเนี่ยเ
เพราะว่าหุ่นคาร่านี่ได้ไปฆ่าเด็กคนหนึ่งมั้งทำให้สภาพหุ่นหลอมไปหมดแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าในร้านนี้ทั้งหมดนี่คือหุ่นที่อัลฟิสร้างขึ้นแต่อัลฟิสนี่คือตัวจริงครับผมนะดังนั้นอันเดอร์เทลตอนนี้ถ้ามีภาคต่อไปอัลฟิสตายแล้วนะโอ้ถุยนี่มันแฟนเกมสภาพศพนี่ตายอยู่ข้างอ่างล้างหน้าครับผมนะใกล้เดาน่าจะโดนฆ่าด้วยมีดทำครัวเพราะว่าในนั้นคือห้องครัวใช่ไหมล่ะแล้วก็ฆาตกรเอาอัลฟิสมาอยู่ที่ห้องครัวและใกล้ซิงค์เพราะว่าตอนแรกกะจะกดน้ำแต่อัลฟิสดันตายด้วยเลือดไหลออกตายก่อนเลยไม่ได้จับกดน้ำผมนะโอ้ถุยและตูมาโคนันเลยตอนนี้แซนไปแล้วเปิดแอดเรียลไม่มีโอเคกดอีกทีไปเช็คแอดเรียลลองคาร่าพิเศษแซนนี่ผมว่าผมไม่ต้องไปดูก็ได้นะฟังเสียงเอาก็รู้แล้วเนี่ยตืดๆๆแบบว่าทุ้มๆนี่ผมรู้เลยว่ามันมากล้องแซนไหนไม่จะไปต้องดูด้วยซ้ำผมจะดูแค่ด้านซ้ายพอโอ้ชิตเฮ้ยลืมดูกล้องเว้ยเนยกำลังคิดว่าแซมไม่ต้องดูกล้องแต่ทำไมมึงไม่ดูคาร่าฮะ fucking shit ทำไมมึงไม่ดูคาร่าตายเง่าๆแม่เว้ยเคงั้นเราก็จะเปลี่ยนสเต็ปใหม่ผมบอกไปผมนะจะดูกล้องนี้1 2เปิดเบ็ดเบ็ดเด็บหรือไม่ก็อย่างนี้ก็แล้วก็ได้นะเนี่ยแล้วก็ปึ๊บณตอนนี้คือดูนี่ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยก็ยังได้ปึ๊บมันจะรำคาญตรงเมตาทอนเนี่ยถ้าเกิดเมตาทอนมาทำให้สเต็ปเสียนอกนั้นอันดาได้ยินเสียงเปิดที่กล้องคาร่าไว้โอเคแล้วก็เปิดไฟดู2ทีเมตาตอนคาร่ามาแล้วปิดคาร่านี่มาอย่างไวเนาะอยู่คาร่าไว้ช่วงนี้โอเคฮึบเปิดเมตาตอนแม่งมาบ่อยวะเฮ้ยอันใดมาปิดเป็นอะไรที่ดีด้วยนะเพราะว่าการเปิดกล้องอ่ะมันทำให้กินพลังงานถ้าผมจะเปิดกล้องเพื่อดูคาร่าอย่างเดียวนี่ก็จะทำให้ประหยัดพลังงานขึ้นไปอีกเผลอๆถ้าเกิดว่าผมไม่ดูกล้องแล้วผมผิด2ประตูนี่พลังงานจะพอเปล่าวะน่าลองเนาะน่าลองเนาะแอดเหลียวไปยังวะแซนมาได้ยินอยู่รอเสียงแซนไปแล้วค่อยเปิดประตูนี้แหละโอเคขาลาไปแล้วเปิดลองดูไหมล่ะปั๊บปั๊บแล้วก็ไม่ดูกล้องเพราะไม่มีตัวไหนเลยที่จะจัดการเราได้ขอแค่เราปิดประตูก็ไม่มีตัวไหนเลยที่จะเข้ามาได้ถ้าสเต็ปนี้ใช้ได้กูเล่นทำไมเนี่ยเนี่ยผมก็หาเรื่องเล่นง่ายกันเนี่ย รอดูถ้าเกิดว่าตี3แล้วพลังงานผมยังเหลือ 50% แปลว่าแม่งทำได้ถ้าต่ำกว่านั้นอันตรายต้องเอาออกเนี่ยเห็นไหมได้ป่าวะถ้าได้ขึ้นมาทำไงเนี่ยผมนี่ก็ช่างหาวิธีเล่นง่ายได้ทุกเกมผมรู้สึกว่าพลังงานคืนนี้มันเยอะเพราะว่าเขากล่าวว่าเราจะต้องรับมือเยอะเพราะว่าคืน5มันจะโผล่มาเยอะดังนั้นถ้าเกิดผมใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในการปิดประตู2อันยกเว้นแต่ว่าเขาจะโปรแกรมมาให้รู้ว่าไอ้นี่มันเล่นง่ายลดพลังงานแม่งรัวๆอาจจะใช่ก็ได้นะผมว่าพลังงานผมค่อนข้างจะรัวอยู่เนี่ยค่อนข้างจะรัวอยู่พลังงานไม่น่าจะได้ถ้าเกิดปิดประตู2อันนานๆเหมือนพลังงานมันเริ่มจะรัวขึ้นแล้วเวลาไม่ลดเลยโอเคผมว่าไม่ได้ว่ะพลังงานมันลดเร็วเกินเฉียดโอเคไม่ได้ละยอมโอ้โหแล้วแม่งมา2ตัวเบิร์ดละไม่ไหวพลังงานไม่น่าจะพอหรือเปล่าตอนนี้ตี2ก็ยัง 60% มันก็ยังโอเคอยู่เนี่ย
ไม่แต่ปกติถ้าเกิดเรารับมือพลังงานมันแทบไม่มีเลยไงมีแค่ขีดหนึ่งปิดประตูเดียวก็เหลือ2ขีดเออมันอาจจะไม่พอหรือมันก็อาจจะพอไม่แน่ใจเอาเป็นว่าโอ้เอาเป็นว่าตอนช่วงท้ายๆค่อยลองใหม่ถ้าพลังงานมันจะพอนะเอาละไปแล้วดีเสียงไปดูคาร่าก่อนโอเคก่อนเปิดประตูอย่าลืมเช็คคาร่าดีกว่านี้อืมเพื่อความชัวร์โอ้เชดโอ้เชดห้ามเผลอลืมเปิดไฟครับผมเนี่ยอันตรายมากคาร่าโอเคปึ๊บแซงไปแล้วดูคาร่าโอเคสวยคาร่าไปแล้วเนี่ยมันก็ปิดประตูต่อได้เพียวอะทำไมเมื่อกี้ทำไมได้แม่มาเลยวะโอ้ชิตโอเคปั๊ม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 ตีสาม 50% น่าจะโอเคเนาะใช้พลังงานเปลืองเกินไปตอนปิดประตู2อันปึ๊บเดี๋ยวตี5ลองอีกทีถ้าเกิดพลังงานเหลือเหลือพอปิด2ประตู จะหาวิธีเล่นง่ายตลอดแต่นี้มันเล่นง่ายไม่ง่ายอยู่ไอ้ตรงประตูเนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปตอนไหนพาไปรัดกับแอดเรียลำบากไม่รู้มันจะไปตอนไหนปิดนานก็เปลืองอันดายนี่มารัวอยู่เหมือนจะยังไม่ไปด้วยนะพาไปรัดเออนานอยู่เนี่ยเราโอ้โอ้แซนมาอันดายก็มาโคตรรัวเชียดโอเคมันไปแล้วมันไปตอนไหนวะผมไม่เห็นไอ้เฟย์เนี่ยไม่ไหวโอ้ยอะไรวะเนาะโอเคผมพักไว้เท่านี้ก่อนละกันเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วค่อยมาต่อคืนที่5อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ผมหมดแต่ลองนู่นลองนี่เล่นธรรมดาน่าจะผ่านตั้งแต่แรกแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครชอบแล้วก็เม้นเพื่อเป็นการใช้ผมสำหรับผลงานของใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้คือกดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอบคุณกันกูดบายมัวแอนด์กูดไนท์พิว